มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะอาการน่าเป็นห่วงปั้นจันป่วยหนักอาการน่าเป็นห่วงปั้นจันป่วยหนักแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจต้องบอกเลยนะคะว่าไม่มีใครไม่รู้จักหนุ่มปั้นจันอย่างแน่นอนใช่ไหมล่ะคะเพราะว่าโด่งดังมากๆในบทบาทหมื่นราชภักดีในละครเรื่องบุพเพสันนิวาสที่ต้องบอกแล้วก็ยอมรับนะคะว่าตัวละครในเรื่องนี้ทำให้ใครหลายคนชื่นชอบแล้วก็ติดตามหนุ่มปั้นจันมากขึ้นอีกด้วยค่ะล่าสุดนี้หนุ่มปั้นจันป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B รับวันเกิดนะคะเข้าสู่วัย33ปีเต็มในวันที่9สิงหาคมนี้สำหรับพระเอกหนุ่มหน้าคมปั้นจันปรมะอิ่มอโนไทยที่แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีประเด็นดราม่าถาโถมเข้ามาตลอดต้นปีทางประเด็นวิพากษ์วิจารณ์รายการดังหรือว่าประเด็นการเมืองแต่ว่าเจ้าตัวก็สตรองจนสามารถผ่านดราม่ามาจนได้ล่าสุดนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นช่วงที่หนุ่มปั้นจันต้องดูแลตัวเองเต็มที่อีกครั้งนะคะโดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B ฉลองซะถึงอย่างไรก็ตามนะคะทีมงานมดข่าวพาเพลินก็ขอให้หนุ่มปั้นจันหายไวๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ